Hi Penshop fam! Penshop is now on TikTok. Follow them on Penshop for random stuff and challenges. You don't want to miss. Maybe you'll see me there. สวัสดีครับต้องบอกว่าลิซ่าแบ็คพิงค์ชั่วโมงนี้ทำอะไรก็ปังไปหมดเลยนะฮะล่าสุดได้ลงเกี่ยวกับนิตยสารของเวียดนามด้วยนะครับหัวข้อข่าวของเวียดนามเขียนเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นของเธอเรามาดูกันนิดนึงครับเขาเขียนว่าระดับแฟชั่นของตุ๊กตาสาวไทยอย่างลิซ่าได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเสื้อผ้าที่เธอใส่ช่วยให้แฟชั่นแบรนด์ต่างๆขายหมดได้อย่างรวดเร็วเมื่อครั้งที่เธอย่างก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงครั้งแรกเสน่ห์ของลิซ่านั้นรุนแรงถึงขั้นสินค้าโนนากอนนะครับในคอลเลกชันปี2017ซึ่งเธอเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยที่ลิซ่าใส่อยู่ก็ขายหมดเกลี้ยงขนาดตัวแทนของบริษัทดังกล่าวยังบอกว่าสินค้าที่ลิซ่าใส่อยู่นั้นขายหมดเกลี้ยงทุกอย่างเลยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบทความที่เวียดนามเขียนนะเรียกว่าดังไปไกลถึงที่นั่นแล้วแหละถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่คัมแบ็กนะครับแต่แม่บาชาวจีน5758เนี่ยเตรียมพร้อมที่จะโดเนทเงินซื้ออัลบั้มของลิซ่าในอนาคตที่ออกมาแล้วปัจจุบันเป็นจำนวนเงินถึง5ล้านหยวนหรือประมาณ23ล้านบาทครับยังไม่ทันออกอัลบั้มเลยนะซื้อไป23ล้านบาทแล้วเรียกว่าออกมาต้องขายดิบขายดีแน่นอนครับแล้วเราก็มาเข้าสู่ประเด็นหลักของเรากันครับถามว่าค่าตัวที่เธอไปออกรายการ Youth With You เนี่ยน่าจะได้ประมาณเท่าไหร่ก็เป็นประมาณการคร่าวๆของแฟนคลับนะฮะซึ่งเขาเคยพิมพ์ไว้ว่าอีเวนต์2ชั่วโมงเนี่ยถ้าลิซ่าไปออกจะได้ค่าตัวอยู่ที่ประมาณ5ล้านบาทสำหรับละครเนี่ยจะได้อยู่ที่ตอนละ10ล้านบาทขณะที่เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าอะไรก็ตามจะอยู่ที่ประมาณ20ล้านบาทส่วนแบ่ง YG ก็ประมาณ 30% ศิลปินก็ประมาณ 70% ถ้าคิดอย่างนี้ก็คือตอนนึงของ Youth With You ก็เทียบกับละครได้ไหมครับชั่วโมงนึงอะไรอย่างนี้เนาะหรือมากกว่านั้นอีกก็เฉลี่ยตอนนึงเธอน่าจะได้ประมาณ10ล้านบาทถ้าแบ่งค่ายออกไป 30% เธอก็ได้ประมาณ7ล้านบาทต้องบอกว่าฉันไม่รวยเธอก็รู้นะฮะซึ่งแฟนๆก็บอกว่าดีใจมากที่น้องได้เยอะเพราะน้องทุ่มเทกับการงานมากจริงๆทำออกมาดีมากจริงๆเธอสมควรแล้วที่จะได้รับสิ่งนี้คุณค่าที่คุณคู่ควรความพยายามไม่เคยทรยศใคร YG มันดีตรงนี้แหละคือเปย์ศิลปินให้เต็มๆบางคนก็บอกว่าเราว่าน้อยไปศิลปินต่างประเทศทั่วไปได้ค่าตัวเยอะกว่านี้อีกทั้งที่ความนิยมไม่ได้มากขนาดนี้ด้วยซ้ำบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดค่าตัวต่ำแค่นี้ว่างๆนั่งโพสต์ไอจีน่าจะได้เยอะกว่าพอโพสต์นึงก็ได้หลายล้านบาทแล้วได้ตอนละ10ล้านบาทมันดูน้อยมันไม่คุ้มกับค่าแรงเลยเทียบกับกระแสของรายการไม่ได้เวลาที่ลิซ่าไปออกขนาดกสิกรยังให้เยอะกว่านี้อีกนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่แฟนๆพูดแสดงความคิดเห็นหลังจากได้ทราบค่าตัวของลิซ่าแบ็คพิงค์คร่าวๆไปโดยช่วงนี้มันก็ใกล้อยู่เทศกาลเชงเม้งใช่ไหมครับของคนจีนทางแม่บาก็ออกมาบอกว่าช่วงเชงเม้งนี่ทางเมืองจีนพยายามอย่าโพสต์รูปลิซ่าหรือเรื่องราวเกี่ยวกับลิซ่าเพราะเดี๋ยวโดนแอนตี้เข้ามาโจมตีนะฮะก็เป็นเรื่องที่ห่วงกันเนาะเข้าใจว่าปกป้องน้องนะครับก็เป็นเรื่องดีๆนำมาฝากกันรายการยูทวิทยูใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วนะแหมคนจีนคงคิดถึงเธอไปอีกนานครับหลังจบรายการนี้